มาริโอเนี่ยสรุปคืออยู่ไม่อยู่คือใจพี่ตอนนี้มันเปลี่ยนมันก็แบบมันลำบากอะเพราะว่าเมืองทองมันพี่ว่าตอนนี้ก็เป็นสไตล์เขาไปแล้วอะเข้าใจป่ะแล้วนี่ถ้าเปลี่ยนคุณจะหาใครอะตั้งแต่เล็กแรกอะเนาะใช่แล้วก็อีกอย่างตอนนี้ตัวผู้เล่นที่เข้ามาใหม่มันก็ต้องใช้เวลานะทั้งเอกนิตทั้งเจริญศักดิ์ทั้งอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสไตล์คือเขาเรียกว่าอย่างเจริญศักดิ์อะไรพวกเนี้ยคือการเอามาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรวะมันเป็นความต้องการของใครเอางี้เลยนะผมว่าพวกตัวไทยอ่ะเงินที่ซื้ออ่ะก็นั่นแหละบอกบริหารเขาซื้ออยู่แล้วแต่เขาต้องถามโค้ชอยู่แล้วเพราะผมเชื่อว่าเมืองทองเนี่ยผ่านพ้นจุดพวกนี้ไปแล้วที่ซื้อตัวแล้วไม่ค่อยบอกโค้ชอ่ะผมว่ามีแต่ตอนเนี้ยจบแล้วเพราะอะไรป่ะแต่ก่อนเงินเยอะทำอย่างนั้นได้อ๋อแต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรไกลนะพี่เฮนรี่อานิเยเนี่ยที่ไม่อยู่ในแผนเนี่ยนะเพราะตอนนี้หลายเกมแล้วไม่มีชื่ออะไรเขาก็ยังคงอยากจะให้อานิเยเนี่ยยกเลิกสัญญาคุยกันด้วยดีหรือให้ไปหาทีมสุดท้ายเนี่ยอานิเยตลาดปิดนั่นคือหนึ่งแต่อานิเยเขาไม่อยากไปด้วยเขามีสิทธิ์ไงพี่สมมติว่าผมเป็นนักเตะพี่โยเป็นโค้ชผมว่าเจเล็กสองพี่ไม่ใช้เจนะมีสองอย่างคือเจยกเลิกสัญญากับพี่แล้วเจย้ายไปอยู่ที่อื่นกับอีกอย่างนึงคือเจหาทีมใหม่แล้วโยกสัญญาไปได้เดี๋ยวสโมสรคุยให้แต่ถ้าผมบอกว่าอ่ะก็ผมไม่อยากย้ายผมก็นั่งกินกันเดือนอยู่เงี้ยผมก็อยู่กับพี่โยงไปผมก็ทำตามเงื่อนไขคือผมไปซ้อมว่าไปเคนเนเยนี่คือนี่เหรอคือเคนเนเยเนี่ยคือได้ข่าวว่าเขาไม่อยากไปเขาอยากเล่นแต่เขาไม่ใช่แบบว่ามาบอกว่าเฮ้ยกูขวางมึงอย่างเงี้ยแหละกูรับเงินเดือนอย่างเงี้ยเขาอยากเล่นและพิสูจน์ตัวเองแต่มุมสโมสรมุมโค้ชเขาก็คิดว่าอานิเยไม่ได้ตอบโจทย์แทคติกเขาแล้วอันนี้คือมุมเท่าที่ผมทราบมานะก็เลยไม่รู้สุดท้ายเนี่ยอานิเยจะได้กลับมาเมื่อไหร่เพราะพี่จะให้นั่งจนจบถึงเกมที่30อ่ะก็เสียโควต้าต่างชาติไปคนนึงนะแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีชื่อมาหลังจากเกมแรกเลข2ติดโทษแบนหลังจากนั้นพอพ้นโทษแบนมาไม่รู้มีอาการบาดเจ็บอะไรเปล่าแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแผนเพราะหน้าเนี่ยเขาจะใช้ฟ้องปรเมศอาวิไลซึ่งล่าสุดก็ยิงละเกมล่าสุดก็ยิงไปแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นมุมมองเนี่ยเลยเห็นด้วยกับพี่โย่งว่าคือเอาแหละใครอยู่ใครจะไปเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่เอางี้นะไปสืบกันให้ดีนะผมว่ามาริโอเนี่ยที่คุณด่ากันบางคนเนี่ยนะว่าเขาทำดีไม่ดีเนี่ยมาริโอทำตอนแรกเนี่ยสัญญาไม่มีนะรู้สึกว่าขออนุญาตจะพูดกันตามตัวว่าเหมือนเงินเดือนจะไม่เอาด้วยซ้ำตอนแรกเพราะตอนนั้นเมืองทองอ่ะประสบปัญหาคือตัวเลขติดแดงเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ของเมืองทองก็ไม่ได้มีทัวร์ซับเหมือนก่อนขออนุญาตนะพูดตามตรงนะครับแฟนเมืองทองเข้าใจบอกไปหาเมืองทองก็น่าจะเข้าใจแต่ว่าทำฟุตบอลได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเขาทำฟุตบอลเข้าใจมากขึ้นแล้วกว่าสมัยก่อนแต่พี่ว่าเขาไม่ปลดหรอกมันไม่ตอบโจทย์อะถ้าปลดเอางี้ถ้าปลดเอาคุยกันสองทางมาเลยไหนก็คุยพี่โยงเคลียร์แล้วถ้าปลดเนี่ยนะมันจะตอบโจทย์งี้มีข่าวมาริโอเซ็นสัญญากับเมืองทองสามปีเอาเรื่องนี้ก่อนเซ็นสามปีถ้าปลดเมืองทองจ่ายชดเชยให้มาริโอตอนนี้สัญญาใหม่ถ้ารันมาเนี่ยยังเหลืออีกปีกว่านะนะครับแล้วขออนุญาตพูดกันตามตรงว่าอันนี้ต้องใช้ใจคุยกันแล้วว่ามาริโอจะรับเหรอกับค่าเหนื่อยชดเชยเต็มๆมันก็คงไม่เต็มหรอกคุยกันแต่เงินที่ต้องจ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าสโมสรเมืองทองทู่ซีอยู่ตรงนี้แล้วไปให้จบฤดูกาลดีกว่าไหมเพราะฟุตบอลเนี่ยถามมันแย่ไหมเนี่ยโอเคในเกมสุโขทัยล่าสุดเนี่ยมันแย่จริงอันนี้ขออนุญาตพูดตามตรงนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แย่ทุกเกมแล้วสารวันเตี้ยลงเหมือนเล็กแรกเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาคุยในทีนึงอีกหนึ่งประเด็นครับถ้ามาริโอออกนะพี่ออกเองนะนั่นหมายความว่ามาริโอไม่มีสัญญาเป็นสัญญาใจที่ทำร่วมกันมาตลอดเพื่อความชัดเจนเพราะก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่มีข่าวประกาศสัญญามาริโอ3ปีเอาว่าผมรู้แล้วกันว่ามีทีมติดต่อมาริโอในไทยลีกเนี่ยแต่เขาเลือกไม่ไปอ่ะผมว่าเฮ้ยคุณใจกับมาริโอหน่อยหมายถึงว่าบอกบริหารเนี่ยไม่ว่ากันนะผมว่าเขารู้กันเพราะเขาวงในกับเราใช่ใช่ใช่ผมว่าแฟนบอลที่ดุด่ามาริโอเนี่ยใจกับมาริโอหน่อยผมว่ามาริโอเขาใจกับเมืองทองมาสมควรนะถึงแม้ว่ามันจะครึ่งๆว่าเมืองทองก็ให้โอกาสเขาเป็นโค้ชเต็มตัวได้ทำนู่นทำนี่แล้วก็จัดการเขาที่ไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรเขามากถามว่ามีพูดคุยบ้างไหมมีแหละแต่ว่าการดูเด็กเนี่ยผมก็เห็นมาริโอไปทีมงานเมืองทองไปสนามเกษตรพี่อะตอนนั้นไม่รู้พี่ย่งคุณยังจำไม่ได้เขาไปนั่งเด็กเมืองทองปีก่อนพวกไอ้สกุลชัยอ่ะไปนั่งดูแล้วเขาก็ไปจดพี่ดูว่าเด็ก
ที่จะเอามาใช้ตอนที่คันดับเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ฟุตบอลไทยบางทีคุณรอกันไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเพราะอะไรป่ะภาพเมืองทองอ่ะมันเป็นทีมยักษ์ใหญ่มาก่อนไงพอมันกลับมาทำในจุดที่ไม่ได้ใช้เงินเหมือนก่อนแล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจแฟนบอลบางกลุ่มอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่ดูสนามเนี่ยเข้าใจผมว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเขาไปเห็นสถานการณ์จริงๆถูกไหมเอางี้ดีกว่าเกมกับไอ้สุโขทัยล่าสุดเนี่ยเฮ้ยผมก็ดูแล้วผมก็เบื่อเหมือนกันแต่ไม่ใช่แฟนเมืองทองนะผมเคยพลาดเมืองทองบางเกมที่บิวอัพจากแดนหลังต่อกลางเสร็จปุ๊บขึ้นไปถึงข้างบนจะเปิดอยู่แล้วเปิดไม่ได้จ่ายคืนกับหลังมาผมก็เบื่อถึงแม้ผมไม่ใช่แฟนเมืองทองแต่ก็ต้องถามว่าก็มันไม่มีตัวเป้าข้างในอ่ะมันทำยังไงอ่ะแล้วคุณไม่คิดว่าสุโขทัยเขาเล่นดีบ้างเหรอก็นั่นไงอีกมุมนึงเพราะอะไรป่ะสุโขทัยเกมที่แล้วโอ้โหก็เปอร์เซ็นต์การของบอลโคตรน้อยนะเพราะว่าอยากได้ประตูเรามาว่าทีมสมมติเรามาว่าทีมตัวเองนะแต่เราก็เหมือนกับเอ้ยไปมองคู่ต่อสู้หรอว่าเอ้ยเขาก็เล่นดีนี่ถูกไหมนั่นสินั่นสิพี่ อันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราแล้วจำไว้เลยคุยตรงไปตรงมาแล้วกันเจอทีมที่หนีตายนี่เล่นยากนะมันไม่ง่ายมันเจอทีมระดับท็อปๆนะแล้วก็ที่พี่โยกบอกนะสมมติจบนะสัปดาห์นี้เจออะไรนะเอาบุรีรัมย์วันนี้เออเจอบุรีรัมย์แล้วก็เดี๋ยวมีบอลถ้วยเนี่ยเจอเชียงรายเจอเชียงรายก็อ่ะเอางี้เลยหนักแน่นอนถ้าพูดถึงโปรแกรมถ้าคุณคิดว่าปัญหามันจบด้วยการเอาโค้ชออกอันนั้นคือสิ่งที่คุณคิดแต่ผมเชื่อว่าสโมสรรู้ว่าเอาโค้ชออกก็ไม่ช่วยอะไรมากถูกต้องนี่คือ1ก่อนนะสิ่งก่อน2คือ มาริโอออกจบเลยนะถ้าคุณคิดว่ามาริโอเป็นตัวปัญหาเนี่ยมาริโอออกปุ๊บวันรุ่งขึ้นตื่นมาเบาหัวนะถูกป่ะแล้วมาริโอก็สามารถไปรับเงื่อนไขที่อื่นได้นะถูกต้องอันนี้คือให้เห็นข้อเท็จจริงครบทุกด้านเอาเป็นว่าบอกบริหารรู้ดีว่าต้องทำไงต่อเพื่อประคองไม่หรอกให้ดูการที่จบนะเรื่องอย่างพี่มองว่าบอร์ดบริหารกับมาริโอนี่คุยกันรู้เรื่องคือทำงานกันแล้วแบบมันโฟล์อะนั่นแหละใช่ไหมนะแต่ถามว่ามีไหมที่จะบอกว่าถ้าผลงานไม่ดีต้องแสดงสปิริตผมว่ามีและถ้าเกิดจะออกก็คือกรณีเดียวคือเมืองทองไม่ปลดในมุมผมมาริโอออกเองจบแบบนี้ครับเนี่ยคลิปนี้น่าจะเคลียร์แบบนี้เลยถ้ามันไปไม่ไหวแล้วจริงมันจะเหมือนกับ last dance ที่มาริโอเคยให้สัมภาษณ์แบบว่าถ้าเขารู้ว่านักเตะไม่ไปกับแนวทางการเล่นของเขาเมื่อไหร่เขาจะเดินออกจากทีมเองเท่านั้นเองครับแล้วโค้ชใหม่เนี่ยโอ้โหผมว่าไม่มีอินพุตเข้ามากับตอนนี้เพราะว่าผมบอกเลยนะฝรั่งที่มาอินพุตจากเมืองนอกเนี่ยพอจะออกปุ๊บเนี่ยยกสัญญาเนี่ยโอ้เต็มเอากระดาษมาวางแล้วก็ตามนี้ตามที่คุยกันนะครับแต่พวกฝรั่งที่อยู่ในไทยคนไทยด้วยกันเนี่ยยกมือขอกันได้ขอ2เดือนเว้ยอะไรเงี้ยค่อยๆใส่กันมากว่าจะปรับตัวอีกนะยากพูดตรงๆคือถ้ามาใหม่นี่ทั้งเรื่องเด็กเรื่องทีมฝั่งตรงข้ามเลยโอ้โหมันแล้วสไตล์การเล่นโอ้โหมันคือมันมาฤดูกาลหลังนี่คือมันยากอ่ะคือมันมาฤดูกาลแรกนี่มันยังมีพักเล็กถูกไหมยังพอให้แบบปรับตัวแต่พอมาฤดูกาลหลังนี่จะเปลี่ยนโอ้โหมันยากมากผมว่าถ้าจะปรับนะต้องปรับตั้งแต่อย่างที่พี่โยงบอกไอ้ตอนที่จบเล็กแรกอะมาริโอต้องไม่อยู่ต่อแล้วในมุมมองถ้าเกิดจะเปลี่ยนจริงๆเพราะตอนนี้เปลี่ยนผมว่าอาจจะบรรยากาศดีอยู่ไม่กี่เกมพี่ยังเชียร์มาริโอนะพี่ว่าเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นผมก็เห็นด้วยกับพี่ใช่คือเราไม่ได้เชียร์เมืองทองเนี้ยชัดอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ได้เชียร์ทีมไหนหรอกแต่เวลาพูดเนี้ยน้ำหนักมันดีเพราะว่าเราชัดไงไม่ได้จัดรายการที่เมืองทองเพราะเราไม่ได้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าคือเขาทำแล้วมันดูเลยมันพัฒนาจริงเว้ยมันไม่ใช่ว่าทำแล้วแบบเมืองทองมันจะตกลงนะแต่เราต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เมืองทองมันเคยยักษ์ใหญ่เป็นเมื่อก่อนนะซึ่งพี่ว่าบอร์ดบริหารก็รู้ดีแหละเอางี้ดีกว่าถ้าเกรดต่างชาติของเมืองทองจ้างได้ประมาณสักบุรีรัมย์มันเป็นแบบนี้วันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าการกดทวนสร้างทีมเพื่อพัฒนานักเตะไทยส่วนตัวต่างชาติที่มาเนี่ยถ้ามันดีปุ๊บมันจะมีเกรดและเงินที่มันต้องจ้างนะครับไม่มีทางหรอกคุณจะไม่ได้ตัว3แสน4แสนแล้วมันจะดีทุกคน 4-5 คนมันจะมีดีบ้างอะไรบ้างบุรีรัมย์เนี่ยที่เขาทำทีมเนี่ยคนบอกว่าเตรียม FC แชมเปี้ยนลีกพี่ย่องจบฤดูกาลเนี้ยบุรีรัมย์เปลี่ยนต่างชาติอีกนะเพราะแชมเปี้ยนลีกแข่งสิงหาผมถามว่าบุรีรัมย์มีโอกาสเปลี่ยนไหมมีถ้ากฎต่างชาติเราไม่รู้ว่ามันใช้กฎอะไรกันแชมเปี้ยนลีกนะและที่สำคัญเนี่ยวันนี้ที่เขาทำเนี่ยที่เขาพูดว่าเตรียมไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแน่นอนทั้งไทยและต่างชาติถ้ามันดีต่อเนื่องมันไปด้วยกันได้แต่วันนี้ถ้ามีการเปลี่ยนบางตำแหน่งนั่นหมายความว่าตอนนี้ในฤดูกาลเนี่ยพวกนี้ที่มาเนี่ยช่วยพัฒนานักเตะไทยทีมให้เขาแล้วเห็นไหมถูกต้องแต่ละคนพัฒนาขึ้นมาตอนไหนที่มาเล่นใช่มันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้